มีเรื่องของคนหายครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงว่าจะเกิดเหตุร้ายกับแม่ลูกคู่นี้โดยผู้เป็นสาม,มีได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าเนี่ยตามหานะฮะภรรยากับลูกสาวที่หายตัวไปโดยบอกว่าเนี่ยผู้ที่สูญหายเนี่ยชื่อว่าคุณสุพันณีเชื้อดีแล้วก็เด็กหญิงพิมพิสาเชื้อดีหรือน้องมินนี่นะครับเด็กเนี่ยอายุ5ขวบนะครับหายไปนานประมาณ12วัน ไร้ร่องรอยไม่ได้นำเอาโทรศัพท์ติดตัวมีเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยหากใครพบเบาะแสนะฮะแล้วก็พาไปเจอตัวได้ก็จะมีเงินรางวัลให้30 0 0 0่นบาททางผู้เป็นสามีบอกว่าฝากให้แชร์โพสต์ด้วยอยากจะให้ลูกเนี่ยได้กลับมาสอบแล้วก็เรียนตามปกตินะครับนี่นะครับแล้วก็บอกว่าไปแจ้งความไวแล้วด้วยนะฮะแจ้งคนหาย โดยผู้สื่ข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับนายพงภูมิพันธ์เชื้อดีอายุ42ซึ่งเป็นสามีนะครับก็ได้นำเอาเอกสารใบแจ้งความและใบทะเบียนสมรสภาพถ่ายของภรรยาและลูกสาวให้ผู้สื่ข่าวดูนะฮะนายพงภูมิพันธ์เนี่ยบอกว่าเนี่ยภรรยากับลูกสาวเนี่ยหายไปตั้งแต่เช้าของวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนที่ภรรยาไปส่งลูกสาวไปสอบที่โรงเรียน หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยซึ่งก็พยายามติดต่อหาภรรยาแล้วก็ติดต่อไปยังครอบครัวฝ่ายภรรยารวมไปถึงเพื่อนร่วมงานแต่ทุกคนก็ไม่มีใครพบภรรยากับลูกสาวตอนนี้เกรงจะเกิดอันตรายจึงโพส์ตลงใน f c e e o o o โซเชียลมีเดียเพื่อมีชาวเน็ตเนี่ยพบเห็นนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่าเนี่ยตัวผู้สูญหายเนี่ยนะคุณสุพันนีเนี่ยนะครับเป็นอดีตผู้สมัครสส ประชาธิปัตย์นะฮะที่จังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนสาเหตุของการหายตัวไปนั้นนะครับคุณผู้ชมะทางผู้เป็นสาม,มีสันนิษฐานว่าภรรยาน่าจะพาลูกสาวหนีไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจร้านอาหารที่ทําร่วมกันแต่ก็บอกว่าทุกอย่างสามารถคุยกันได้อีกทั้งเวลาทะเลาะกันภรรยาก็จะพาลูกสาวหนีไปแบบนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะกลับมาแต่ครั้งนี้นานผิดปกติจึงตัดสินใจไปแจ้งความ ก่อนหน้านี้นายพงภูมิพันธ์บอกว่าตัวเองไปบวชเป็นพระทดแทนพระคุณให้พ่อแม่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยบวชประมาณหนึ่งสัปดาห์และเพิ่งจะศึกมาเมื่อวานนี้ทันทีที่ไม่เจอภรรยากับลูกก็รีบเข้าแจ้งหายไปตั้งแต่วันที่16ก็จากน้องไปส่งที่โรงเรียนเพื่อที่จะไปสอบแต่ทีนี้พอสัก8โงน้องโทรกลับมาว่าพี่เมียว ไม่ย้อนกลับมาที่รถเราก็เลยเอะใจทีนี้นก็เลยติดต่อไปที่โรงเรียนครับแล้วโรงเรียนแจ้งว่าไม่ได้เข้าไปที่โรงเรียนครับตั้งแต่วันนั้นเราตอนแรกเราก็ไม่ได้ตามหาคิดว่าเหมือนทุกครั้งที่เขา,อางอนแล้วเขาก็กลับไปบ้านลูกก็ ไม่ได้ไปสอบไม่ได้ไปเรียนสิบกว่าวันลนะก็เลยกลัวว่าลูกจะมีปัญหาทางแม่เขาก็แจ้งว่าไม่ได้ติดต่อมา,าใช่ครับเพราะว่าตัวของเองไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปทั้งอันตรายแล้วก็การอยู่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ครับเป็นห่วงเลยฝากคนที่พบเจอเอ่อมะเมี่ยวกับบินนี่นะครับถ,ถ้าเจอก็ติดต่อกลับมาตามเบอร์ที่ผมได้ลงได้โพสต์เอาไว้อ่าผมจะปิดเป็นความลับเราก็จะมีเงินรางวัลให้ส0 0 0มื่นบาท ครับผมหรือว่าช่วยเด็กคนหนึ่งที่ให้เขามีอนาคตกลับมากลับมาเรียนนะครับแล้วก็แม่เขาก,ก็อยากให้กลับมาแล้วมาคุยกันกับครอบครัวนี่นะครับก็มีคําถามนะว่าเอ๊ะทางภรรยาเนี่ยเขาไปมีคนใหม่หรือเปล่านะครับหรืออย่างไรเนี่ยนะนายพงภูมิพันธ์มั่นใจบอกว่าเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยไม่มีคนอื่นอย่างแน่นอนตอนนี้ก็เป็นห่วงนะครับก็อยากให้ภรรยากับลูกเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครพบเจอเนี่ยมีรางวัลให้30,000บาทนะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยคือจงใจจะไม่อยากเจอฝ่ายชายหรือเปล่านะครับก็เลยพาลูกหนีไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะเอ,อเพราะว่าเนี่ยเหมือนว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวนี้ก่อนจะเกิดเหตุ ที่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยสูญหายไปหายตัวไปนี่นะฮะมันมีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูตรวจสอบรายละเอียดนะฮะว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงหรือเปล่านะครับล่าสุดนะฝ่ายของภรรยาออกมาให้ข้อมูลแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะโดยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่สามีออกมาให้ข่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงสาเหตุที่เธอต้องพาลูกวัยห้าขวบหนีเพราะเธอถูกสามีทำร้าย และก่อนหน้านี้สามีมีภรรยามาแล้ว4คนมีลูกกับอดีตภรรยา4คนกระทั่งมาเจอกับเธอและจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นก็มีลูกน้อยด้วยกันคนหนึ่งคือน้องมินนี่อายุ5ขวบตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันบอกว่าสามีอารมณ์ร้อนทำร้ายเธอหลายครั้งเธอเนี่ยเคยหนีออกจากบ้านไปประมาณ4-5ครั้งนะครับครั้งละประมาณ1สัปดาห์แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเพราะสงสารลูกนะครับ และล่าสุดที่เธอหายตัวไปเพราะว่าเธอถูกทำร้ายก็เลยพาลูกหนีนะครับแต่ว่าฝ่ายสามีเนี่ยก็ไปโพสประกาศตามหาลูกเมียบอกว่าเป็นห่วงลูกแล้วก็ยังมีการประกาศด้วยว่าเนี่ยจะให้เงินรางวัลกับผู้ที่แจ้งเบาะแสเนี่ยนะครับสามหมื่นใช่ไหมฮะก็ทำให้คนเนี่ยก็เข้าใจว่าเธอเนี่ยอาจจะแบบตกอยู่ในอันตรายหรือว่าเนี่ย คนอาจจะเข้าใจว่าสามีเป็นห่วงเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยล่าสุดทางฝ่ายหญิงนะฮะคุณสุพันนีนะครับก็บอกว่าเนี่ยความจริงมันเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือที่เธอหายไปเพราะเธอตั้งใจหนีฮะออนี่นะครับอ่ะเรื่องราวเขาเรียกว่าเนี่ยมันมีประเด็นในครอบครัวกันอยู่นะครับ